สนุนโดย FB แบตเตอรี่รุ่นไฮบริดไทยประกันชีวิตรุ่นพี่เขาไม่ชอบหน้าเพื่อนแล้วก็คือหน้าเพื่อนไปตบอะค่ะแล้วก็คือบอกว่าเราความรักเพื่อนก็คือเข้าไปห้ามพอไปห้ามเราถูกกระชากพอกระชากแล้วล้มก็เลยถูกรุ่นพี่ข้างหลังเนี่ยเขาลุมกระทืบทำให้เกิดอาการอักเสบช้ำในแล้วมีหนองไปกดทับกัดกินเส้นประสาทกล้ามเนื้อค่ะทำให้เดินไม่ได้แม้แต่มาเยี่ยมเนี่ยเขายังเลือกที่จะมาคุกคูที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำถ้าหากว่ายังซ้ำออนแบบเนี้ยจะตบซ้ำที่โรงพยาบาลนี่แหละทุกวันเนี้ยการใช้ชีวิตเนี่ยทรมานมากไม่มีใครรู้ว่าคนพิการที่เดินไม่ได้เนี่ยมันทรมานทั้งกายทั้งใจแค่ไหนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่น5โมงเย็น38นาทีนะครับวันนี้คุยกับน้องสายฝนมาน้อยสวัสดีครับสายฝนปัจจุบันอายุ27ปีเมื่อ12ปีก่อนก็คือ28มกราคมปี45ตอนนั้นสายฝนก็อายุเท่าไหร่ครับ15 14 15 14เรียนอยู่ชั้นม.2มีประเด็นก็คือถูกรุมทำร้ายโดยรุ่นพี่ผู้หญิง7คนซึ่งถ้ายุคนี้สมัยนี้ก็คงจะทราบกันว่าก็จะมีคลิปปรากฏออกมาเป็นระยะเหมือนกับผู้หญิงลากผู้หญิงไปตบแต่นี่มันเกิดขึ้นเมื่อ12ปีก่อนซึ่งตอนนั้นคลิปก็ยังไม่ได้ฮิตเหมือนตอนนี้ไม่ได้ฮิตไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่เหตุการณ์เนี่ยจะคล้ายๆกับคลิปที่ปรากฏแบบก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะนะสายฝนตอนนั้นอยู่ม.2 อายุ14กับเพื่อนอีกคนนึงถูกรุ่นพี่ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงค่ะ7คนค่ะเข้ามารุมทำร้ายค่ะอ่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือมันเป็นพักเบรก20นาทีก็ไปทานข้าวกับเพื่อนพักเบรกเรียนใช่ค่ะโรงเรียนจะมีพักเบรก2พักก็คือพัก20กับพักตอนบ่ายเลยก็คือไปทานข้าวปกติครับเพราะว่าเราจะอยู่คนละห้องกันอยู่แล้วก็นัดกันไปทานข้าวแล้วก็คือสั่งข้าวแล้วก็คือจู่ๆก็คือมีรุ่นพี่คนนึงครับเขาเหมือนจะไม่ชอบเพื่อนเราเขาก็พาเพื่อนมาอีก2คนแล้วก็คือลากกันไปหลังโรงอาหารก็คือตามไปเลยครับคือห่วงเพื่อนตามไปก็คือก็รอดูเขาเถียงกันเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงครับเขาก็เถียงกันสุดท้ายก็คือรุ่นพี่เนี่ยเขาจะเอาแหวนรุ่นแล้วเพื่อนเนี่ยไม่ให้ครับก็เลยมีการตบตีกันก็ช่วงที่ตบตีกันเนี่ยพยายามเข้าไปห้ามครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าความคิดเด็กๆนี่รักเพื่อนมากก็คือถูกแล้วก็อยู่ในโรงเรียนเลยใช่ค่ะก็คือถูกรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็ชักผมเพราะเขาคิดว่าเราเนี่ยจะไปลุมเพื่อนเขาก็งายหลังแล้วล้มลง คือพยายามจะยันตัวลุกขึ้นแต่ว่ากลายเป็นว่าข้างบนที่เขาตบกันเนี่ยเขาล้มมาทับเราก็เลยลุกขึ้นไม่ได้พอลุกขึ้นไม่ได้เนี่ยเรากลัวเพื่อนจะเจ็บก่อนละเพราะเขาตีกันกอดเพื่อนก่อนเลยแล้วถูกลุมกระทืบข้างหลังในระยะเวลานั้นเนี่ยคือบอกตลอดว่าอย่าทำก็คือไม่มีใครหยุดเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ไม่มีใครเข้าใจอะไรเลยคือ ชุลมุนชุลมุนค่ะทบทวนอีกทีนึงรุ่นพี่กี่คนที่ทะเลาะอยู่กับเพื่อนเราก่อนสองคนค่ะเพื่อนกับรุ่นพี่ทะเลาะกันอยู่สองคนทะเลาะกันอยู่สองคนค่ะแล้วจากนั้นเป็นยังไงไปยังไงเราถึงจะเข้าไปหรือว่าเริ่มตบกันเริ่มตบกันละรุ่นพี่กับเพื่อนเรียนชั้นอะไรตอนนั้นรุ่นพี่รุ่นพี่ม.3ค่ะม.3ห่างกันหนึ่งชั้นปีใช่ค่ะตบเพื่อนค่ะซึ่งจะเอาแหวนรุ่นเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นต่อเข้าไปห้ามเข้าไปห้ามระหว่าง2คนนี้ใช่ค่ะกำลังจะเข้าไปปุ๊บเพื่อนของรุ่นพี่คิดว่าจะเข้าไปล้มรุ่นพี่ใช่ค่ะก็เลยกระชากศีรษะเราดึงผมเนี่ยจนเราหงายหลังใช่ค่ะแล้วก็ล้มลงถูกไหมใช่ค่ะพอล้มลงปุ๊บกำลังจะลุกขึ้นมาข้างบนที่ตอบกันอยู่ล้มลงมาตบกันชุลมุนเลยค่ะทับตรงขาเราเลยมันมีทั้งหมด7คนใช่ไหมรุ่นพี่คือที่กระทืบผมเนี่ยมี7คนอยู่ข้างหลังแต่ว่าที่ตบกันอยู่เนี่ยมี2คนอยู่ข้างหน้าคือยังไงไม่เข้าใจก็คือพอหนูล้มลงใช่ไหมคะขาเหยียดเนี่ยคือเพื่อนหนูกับรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็ตบกันนัวเนียเลยตรงขาเนี่ยทับขาอะไรกิ้งทับกันคือข้างหลังเนี่ยเขามาจากไหนไม่รู้ประมาณ7คนเนี่ยกระทืบเลยกระทืบหนูใช่ค่ะทั้งที่เราเขาไม่ได้เป็นต้นเรื่องใช่ค่ะระหว่างคู่นั้นใช่แต่ด้วยความที่เขาอาจจะเข้าใจว่าเราจะเข้าไปช่วยประมาณนั้นไอ้คู่เพื่อนเรากับรุ่นพี่เรานอนอยู่เนี่ยพอล้มอยู่ลุกไม่ได้ไอ้ข้างหน้าก็ตกกันอยู่คู่นึงใช่ค่ะส่วนเราด้านบนเนี่ยข้างหลังก็กระทืบมาเลย
กระทืบน้องล้มนอนอยู่ไม่ต้องนอนประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะก็คือตรงๆอย่างนี้เลยแล้วก็คือไอเนี่ยตรงเนี้ยกอดเพื่อนละกลัวเพื่อนเจ็บอ๋อหมายถึงว่าเราไม่ได้นอนกับเพื่อนใช่ค่ะลุกขึ้นมานั่งอย่างเงี้ยใช่ค่ะพยายามจะลุกขึ้นตัวตัวเพื่อจะจับเพื่อนเราเพื่อที่จะลุกขึ้นยืนแต่ก็ยืนไม่ได้เพราะเพื่อนก็ทับอีกคนนึงก็ตบกับเพื่อนคือชุลมุนพยายามจะล็อกเพื่อนไว้ช่วยเขาเนี่ยนะเราก็ล็อกเพื่อนแล้วกลัวเพื่อนเจ็บรุ่นเพื่อนเราก็อยู่กับรุ่นพี่ก็ตบเพื่อนใช่ค่ะแต่ข้างหลังเนี่ยเจ็ดคนกระทืบหนูกระทืบคือเตะ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 ไม่ใช่เตะอย่างเดียวละค่ะเท้าเนี่ยลงอย่างนี้เลยมาถึงกดกระทืบที่หลังเราอย่างนั้นใช่เลยค่ะแล้วตอนนั้นยังไงนานไหม3-4 นาทีได้นะคะอย่างแรงด้วยเพราะว่าพยายามบอกก็ไม่หยุดจนกระทั่งมีเด็กตะโกนบอกครูมาครับก็คือแยกย้ายเข้าฝ่ายปกครองคนที่ทำโดนตีทำโทษก็ว่ากันไปขอลาไปโรงพยาบาลเพราะว่าเจ็บคือตอนนั้นเดินได้ค่ะยังเดินยังเดินได้ใช่ค่ะก็คือขอลาไปโรงพยาบาลเพราะเจ็บแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาเรียนในนี้ก็คือไม่มีสิทธิ์30แล้วโรงพยาบาลท่านก็จะคือยังไม่รับก็เลยกลับมาหาแม่ที่ร้านเพราะแม่ขายอาหารตามสั่งอยู่แม่ก็พาไปฉีดยาที่คลินิกก็เป็นนั้นว่าตอนนั้นก็คือฉีดยาแล้วก็จะทุเลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นการลดการอักเสบแก้ปวดคือตอนนั้นเหมือนกับคนมีเรื่องใช่ค่ะถูกทำร้ายแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะไรยังไงใช่ค่ะมันเจ็บปวดตามปกติเหมือนเจ็บปวดร่างกายใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแต่หลังจากนั้นมันไม่ใช่แล้วอ่ะคือเริ่มมีไข้เรื่อยๆปวดขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องฝืนไปเรียนครับจนกระทั่งวันที่3เนี่ยลุกไม่ไหววันที่4นี่ต้องไปหาหมอครับก็คือไปแล้วหมอเขาก็เอ็กซเรย์กระดูกตรวจเลือดแต่ก็ยังไม่พบอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่ในไขสันหลังตรงเส้นประสาทแต่หมอเขาบอกว่าหลังเราเนี่ยมีรอยช้ำเยอะอาจจะปวดจากตรงนั้นเขาก็ให้ยาจ่ายยากลับบ้านพอจะกลับบ้านก็คือตอนนั้นยังไม่ทานข้าวกลับมาหาแม่ที่ร้านครับก็ทานข้าวยังไม่ถึง20 นาทีชาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงเนี้ยจี๊ดขึ้นมาแล้วเหรอชาขึ้นมาเร็วมากค่ะเร็วมากจริงๆ เดินไม่ได้วันที่4หลังจากเกิดเหตุใช่ค่ะเดินไม่ได้ก็คือต้องพยุงกันขึ้นแท็กซี่กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งครับพยาบาลบอกว่าคงไม่เป็นไรหรอกก็คงจะเป็นจากอาการเจ็บอาการปวดแล้วมั้งเดี๋ยวฉีดยาให้ครับก็ฉีดยาให้แล้วเขาก็ไล่กลับบ้านให้กลับบ้านก็พ่อกับแม่ก็เถียงกันอยู่บนรถแท็กซี่ละแท็กซี่ก็บอกงั้นก็ไปศิริราชน้องผมเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นเดี๋ยวให้ทำประวัติผู้ป่วยนอกให้ไปถึงประมาณทุ่มหนึ่งได้เข้าตรวจครับฉีดเขาเรียกฉีดสีหรือฉีดแสงอะไรสักอย่างตรวจพบหนองกัดเส้นประสาทกล้ามเนื้ออยู่หนองกัดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเพื่ออะไรหมออธิบายว่าก็คือมันเป็นอาการคือถูกกระทบอย่างแรงจนทำให้ช้ำในข้างในอักเสบเป็นหนองกัดเส้นประสาทหนองกัดเส้นประสาทใช่ค่ะช่วงล่างใช่ค่ะช่วงไหนตอนนั้นข้อต่อที่2-5เป็นช่วงที่ควบคุมกล้ามเนื้อคือเส้นประสาทอักเสบแล้วหนองกัดใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะมันอักเสบช้ำมันเรื่องมาจากการถูกกระทืบเนี่ยที่เราเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วจนกระทั่งเป็นหนองใช่ค่ะเพราะมันผ่านไป4-5 วันใช่ค่ะจนกระทั่งมันกัดเส้นประสาทตัวที่บังคับควบคุมกล้ามเนื้อใช่ค่ะทำให้เป็นอัมพาตเลยใช่ค่ะคือณตอนนั้นเนี่ยเจ็บปวดมากก่อนที่จะผ่าตัดมันมีลูกกิ้งเนี่ยทั่วตัวเลยหมอเขาถามแม่ว่าจะผ่าไหมถ้าผ่าเดินไม่ได้ถ้าไม่ผ่าอันตรายถึงชีวิตเพราะมันเป็นหนองอยู่ที่เส้นประสาทใช่ค่ะถ้าผ่าเดินไม่ได้แน่ๆใช่ค่ะเอ้าแต่ถ้าไม่ผ่าอันตรายถึงชีวิตอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะใช่ค่ะก็คือเลือกระหว่างไม่ผ่าอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะรอดชีวิตใช่ค่ะแต่ถ้าผ่าเดินไม่ได้แน่ๆค่ะก็แปลว่าณเวลานั้นอัมพาตแน่ๆแน่ๆอยู่แล้วไม่ว่าวิธีไหนก็คือถึงจะไม่ผ่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยแล้วเรารอดชีวิตนี้ก็จริงแต่ว่าก็เป็นอัมพาตอยู่ดีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตมันมีเยอะขึ้นความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าปวดคือไอ้ที่ได้ยินมันคิดว่าเดี๋ยวคงจะรักษาหายแหละครับเพราะว่าปวดทรมานจนเข้าห้องผ่าตัด 4:00
จำได้ว่าตีสี่แต่ออกตอนไหนนี่ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวฟื้นอีกทีนี่ประมาณสี่โมงเย็นก็นอนพักก็คิดว่าคงจะเหนื่อยจากที่เขาดมยาสักวันหรือสองวันพ่อเขายืนอยู่ด้วยลุกขึ้นตกเตียงสรุปคือเริ่มคิดในใจแล้วเพราะอะไรแต่หมอพยาบาลเนี่ยให้กำลังใจดีมากในตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวอยู่3เดือนเนี่ยไม่มีใครพูดเลยว่าเดินไม่ได้อยู่ศิริราช3เดือนตอนแรกในช่วง3เดือนค่ะที่ไม่มีใครบอกเลยจนกระทั่งมีหมอท่านนึงเขาถามว่าฝนรับได้มั้ยถ้าหมอจะบอกความจริงก็รับได้ค่ะแล้วเขาก็ถามฝนจะทำร้ายร่างกายมั้ยก็บอกไม่สัญญาเขาก็บอกฝนเดินไม่ได้นะฝนเดินไม่ได้ก็คือเริ่มรู้ตอนนั้นเลยว่าเดินไม่ได้ก็เลยอยู่ชั้นม.สองใช่ค่ะแต่ต้องหยุดเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่ค่ะสามเดือนที่อยู่โรงพยาบาลรักษาตัวทั้งหมดในศิริราชประมาณ6-7เดือนค่ะอยู่ในนั้นเลยขอโทษนะฮะเดินเอาเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงไหนลงไปตั้งแต่นี้ลงไปเลยค่ะตั้งแต่ใต้ราวนมลงไปเลยใต้ราวนมใช่ค่ะลมจะไปถึงปลายเท้าใช่ค่ะหมอเขาอธิบายว่ายังไงมันถ้าอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆนะคะหมอเขาอธิบายเป็นสองแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆเขาจะบอกว่าฝนเคยเห็นปลาทูไหมก็บอกว่าเคยค่ะฝนรู้ไหมว่ามันจะมีเส้นอยู่ตรงกระดูกเส้นตรงนั้นแหละหนองมันไปกัดทำให้มันขาดแล้วพอต่อไม่ได้ก็คือมันก็เหมือนกับกระดูกที่หลุดออกมาก็คือมันทำให้เป็นอัมพาตสั่งการไม่ได้ใช่ค่ะควบคุมกล้ามเนื้อควบคุมอะไรไม่ได้เลยเหมือนเส้นในปลาทูใช่ใช่ใช่ค่ะเส้นนั่นแหละมันขาดใช่ค่ะที่อยู่ตรงกลางมันใช่ค่ะก็สั่งการไม่ได้เลยใช่ค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือใต้ราวนมลงไปใช่ค่ะทำใจได้ที่จับรับปากเอาไว้ว่าหลับใจได้คือรับปากหมอว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองแต่ถามว่าทำใจไหมไม่ได้คือสัญญากับหมอแล้วก็ต้องทำก็คือต้องไม่ทำร้ายตัวเองคือพยาบาลในนั้นดีมากเก็บของทุกอย่างที่มีคมหรือว่าปลายแหลมหมดเลยไม่มีเก็บไว้ที่นั่นเขาก็คาดการณ์ได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นใช่ค่ะแต่เราทำใจยังไงนานเท่าไหร่ถึงทำใจได้กับการที่ชีวิตเราไม่เหมือนเดิมอีกแล้วยังเป็นเด็กอายุ14ไม่ได้แต่จนถึงวันนี้วันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้12ปีผ่านไปใช่ทำใจไม่ได้ทุกครั้งเห็นน้องเห็นเพื่อนหรือเห็นคนทุกใส่ชุดนักศึกษาเรียนอิจฉาคืออยากเรียนไม่ได้เป็นคนเก่งแต่อยากเรียนคิดว่าอยากเรียนเพื่อดูแลแม่แต่มันไม่มีโอกาสมันหมดมันอิจฉามันปนไปหมดเห็นชุดนักเรียนที่เราไม่ได้กลับไปใส่อีกเลยสวนไม่ได้กลับไปใส่อีกเลยไม่เคยในเวลาต่อมาเดี๋ยวก็จะไปเรื่องคดีกันคุณแม่ตามคดีให้ใช่ค่ะกับการที่จะย้อนกลับไปเพื่อหาผู้รับผิดชอบระดับหนึ่งใช่ค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไป7ปีหลังเกิดเหตุการณ์ก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นแม่เสียคุณแม่เสียเป็นอะไรปอดบวมค่ะแล้วก็ปอดติดเชื้อแล้วท่านก็เสียคือผมเข้ามาผมก็ตกใจคนที่พาฝนมาที่เนี่ยคือคุณพ่อใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อใช้ไม้ค้ำยันใช่ค่ะเป็นอะไรฮะไปทิ้งขยะแล้วเขามีวัยรุ่นขับข้ามเลนมาชนทำให้กระดูกหัวเข่าเขาแตกแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับละเอียดแล้วก็หลุดแล้วก็กระดูกปลายเท้าแตกก็ทำให้เขาเดินได้ไม่ปกติคือทุกวันนี้คุณพ่อก็เดินได้ไม่ปกติใช่ค่ะมีพี่น้องกี่คนเป็นลูกคนเดียวค่ะลูกคนเดียวใช่ค่ะทุกวันนี้พ่อก็มีแต่ละมีเรากับพ่อสองคนใช่ค่ะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ปกติทั้งสองใช่ค่ะผมถามพูดตรงๆนะใช่ค่ะฝ
นอัมพาตเกือบจะทั้งตัวทั้งตัวเลยล่ะคุณพ่อก็พิการใช่ค่ะทุพพลภาพใช่ค่ะคุณพ่อเมื่อก่อนทำอะไรเขาจะเป็นช่างปูนถ้าอยู่กรุงเทพที่สมุทรปราการเนี่ยเขาเป็นรปภ.แต่ว่าพอกลับบ้านเนี่ยเขาเป็นช่างปูนก็รับเหมาชาปูนรับเหมาทำบ้านแต่ตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วมาทำอะไรก็ทำชุนแห่บ้างซ่อมแห่บ้างอะไรที่เขาทำได้ค่ะคุณแม่เคยขายอาหารตามสั่งใช่ค่ะท่านก็เสียละเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้อยู่กัน2คนอยู่กัน2คนค่ะพ่อลูกใช่ค่ะแล้วอยู่กันยังไงก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติอย่างนี้แหละก็พยายามอยู่ให้ได้ทุกวันมันจะหนักไปไหมชีวิตเราเนี่ยก็หนักยอมรับว่าหนักไม่ได้กลับไปเรียนอีกเลยในโรงเรียนที่เราเคยเรียนใช่วันที่เกิดเรื่องคือวันสุดท้ายที่เรียนนั่นแหละใช่ค่ะที่เราได้ใส่กระโปรงชุดนักศึกษาทักเรียนใช่ค่ะม.2ใช่ค่ะแต่ตอนหลังฝนก็กลับไปเรียนอะไรไหมมีมาเรียนกศน.ออกการศึกษานอกโรงเรียนใช่ค่ะตอนนี้เรื่องของคดีความคนหนึ่งเนี่ยเอามาพาดเลยถูกไหมชัดเจนผู้ก่อเหตุเนี่ย7คนเอาล่ะเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะทำถึงขนาดนี้แน่ๆถ้าเรามองในมุมนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าหนึ่งในนั้นที่เป็นลูกตำรวจคนถ้าหากว่าเขาไม่ตั้งใจเขาจะไปที่โรงพยาบาลแล้วขู่เราทำไมหลังจากนั้นใช่ค่ะคือเขาไปถามพ่อว่าเขาใช้คำหยาบน่าจะรู้ว่าเป็นคำไหนจะเอาเงินเท่าไหร่ต้องการเงินเท่าไหร่แล้วก็หันมาหาผมว่าอย่าสำอ้อยทำเป็นนอนอย่างเงี้ยรู้ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะตบซ้ำให้ใส่ชุดดำมาด้วยค่ะเขามากับคนที่ทะเลาะกับเพื่อนหนูใส่ชุดดำมามาถึงโรงพยาบาลใช่ค่ะพ่อเขาเนี่ยโทรมาบอกก่อนนะว่าลูกสาวเขาจะมาเยี่ยมแต่บทสรุปคือมันไม่ใช่คือต้องร้องไห้แล้วพี่พยาบาลเขาต้องให้ยามเนี่ยมาไล่ไปนี่คือ10กว่าปีก่อนเนี่ยนะใช่ค่ะคือยังตามมาที่โรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วบอกว่าเราสองบอยใช่ค่ะบอกว่าเดี๋ยวตบซ้ำเนี่ยนะใช่ค่ะทั้งหมด7คนผมสรุปเรื่องว่ามี4คนในเวลาต่อมาเข้ามอบตัวใช่ค่ะแล้วก็เยียวยาระดับหนึ่งใช่ค่ะก็คือช่วยเหลือเงินทองระดับหนึ่งใช่ค่ะซึ่งก็ไม่เยอะเท่าที่ผมบอกกับผมใช่ค่ะอีก3คนไม่มาใช่ซึ่ง1ใน3ก็คือคนที่มาที่โรงพยาบาลใช่ค่ะเป็นลูกตำรวจที่ว่าเนี่ยใช่ค่ะแล้วยังไงต่อก็ล่าสุดวันที่ประมาณวันที่8สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาคุณพ่อเขาโทรมาว่าเรื่องมันมีอยู่ว่านักเรียนทุกคนทำประกันชีวิตเพื่ออุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามในโรงเรียนเมื่อเกิดเหตุแม่เขาไปหาสภาทนายความเขาแนะนำให้ฟ้องแพ่งโรงเรียนก็ทำการฟ้องแพ่งโรงเรียนโรงเรียนจ่ายเป็นค่ารักษาช่วยค่ารักษาพยาบาล40,000 บาทเขาสมทบกับโรงเรียนอีก 30,000 และขอให้แม่เซ็นถอนแจ้งความและไม่เอาความใดๆกับลูกเขาอีกเขาเอาข้อนี้มาเป็นคล้ายๆกับข้อต่อรองว่าลูกเขารับผิดชอบละแล้วเขามาบอกว่าแม่ไม่ยอมเซ็นถอนแจ้งความให้ขึ้นแบบนั้นนะคะให้ก็คือด่าว่าแรงนี่ไม่นานมานี้เองใช่ค่ะซึ่งแปลว่าเขาต้องรู้ว่าฝนเป็นอัมพาตแล้วรู้ค่ะเขารู้ตลอดก็บอกว่าก็จะช่วย30,000สมทบกับที่ประกันที่โรงเรียนจะได้ใช่ค่ะเขาช่วยมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะเขาให้มาพร้อมโรงเรียนตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาถือว่าเขาช่วยแล้วใช่ค่ะคือเลยเขาโทรมาเขาบอกจะเอาอะไรอีกเหรอไอ้คำว่าจะเอาอะไรอีกเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนที่อยู่ในศาลของการฟ้องแพ่งโรงเรียนแล้วค่ะเขาให้ทนายเขาพูดคือทนายเขาบอกว่าลูกคุณพิการแล้วเป็นแบบนี้แล้วคุณจะเรียกร้องอะไรนักหนาคุณก็คิดซะว่าเป็นเวรกรรมของลูกคุณสิคือณตอนนั้นในศาลพ่อเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบบรู้เรื่องเท่าไหร่ลองเป็นลูกของพวกไหมล่ะมาเป็นแบบเนี้ยคือพูดกับพ่อฝนคือเขาพูดทั้งกับพ่อกับแม่เลยเมื่อ8สิงหาที่ผ่านมาโทรมาใช่บอกว่าก็ตอบว่าแม่ไม่ยอมถอนแจ้งความไม่เซ็นแจ้งความไม่ถอนแจ้งความ
ไม่เซ็นยอมความให้เขาเพราะที่เขาจ่ายมาแล้ว 30,000 ใช่ค่ะวันนี้เราไปร้องกองปราบใช่ค่ะเพื่อขอความเป็นธรรมให้ตัวเองให้แม่รับไม่ได้ที่ใครจะมาว่าแม่คือใช้ชีวิตแบบเนี้ยทรมานมากพอแล้วเจ็บจนไม่มีอะไรจะเจ็บเหรอยังซ้ำเติมอีกเหรอคือยอมรับว่าในจำนวน1ใน7คนเนี่ย มีคนหนึ่งที่เขาขอโทษซึ่งเป็นคนเดียวจริงๆนะขอโทษฝนด้วยใจจริงๆแค่คนเดียวใช่ค่ะแต่นอกนั้นไม่มีใครคิดที่จะขอโทษหรือคิดที่จะสำนึกเลยนำซ้ำยังมีการพูดว่าเงินที่ฝนได้มันจะเพราะเขาเนี่ยเป็นเศษเงินที่เขาทำบุญให้นี่จริงเหรอจริงค่ะคือคนเราจะเห็นเพื่อนพิการขนาดนี้เนี่ยถูกเอามาพาดยังพูดอย่างนี้จริงเหรอจริงค่ะมีแค่คนเดียวใน7คนที่ขอโทษจากใจจริงใช่ค่ะที่เหลือไม่ใช่แล้วยังมาซ้ำเติมเราเมื่อ12ปีผ่านไปใช่ทำให้เราต้องไปร้องขอความเป็นธรรมใช่ค่ะเพราะเขามาบอกว่าทำไมถึงแม่ยังไม่ยอมจบเรื่องนี้ใช่ค่ะคือแม่เนี่ยเสียไปแล้ว5ปีสุดท้ายอยากจะพูดอะไรกับเขาถ้ามีโอกาสคนที่ลงมือกับเราแล้วก็ไปขู่เรานี่แหละที่บอกอย่าสำออยคนกระทำกับคนถูกกระทำความคิดแตกต่างกันเขาอาจจะคิดว่าเขาถูกหรือเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ทำแต่วันนั้นฝนเห็นไม่ต้องขู่ที่เป็นอยู่ทรมานที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วถ้าสำนึกได้สำนึกเถอะแต่ขอให้สำนึกจากใจนะเงินทองฝนไม่ต้องการได้หรอกถ้าเขาพร้อมที่จะแลกไม่จำเป็นต้องไปโดนใครกระทืบนะแค่ไปผ่าตัดเส้นประสาทออกลองมาเป็นแบบฝนดูไม่ต้องถึง14ปีสักปีเดียวเขาจะรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนไม่ต้องมาขู่อะไรอีกแล้วเพราะที่เป็นอยู่มันเจ็บปวดที่สุดแล้วเจ็บที่สุดแล้วค่ะขอให้น้ำฝนช่วงสายฝนโชคดีนะครับขอบคุณนะที่มาเล่าให้ฟังนะครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นสวัสดีครับ